ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาแจ้งข้อมูลกรณีถูกหลอกให้โอนเงิน80คดีมูลค่าความเสียหายกว่า150ล้านบาท พันตำรวจเอกพานุวัตรร่วมรักรองผู้บังคับการตราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทร,ระบ,บุว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมักใช้เทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียเข้ามาหลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมักเลือกเหยื่อที่มีอายุประมาณ45-60ปีมีการศึกษาดีมีไรายได้สูงมีเงินเก็บจำนวนมาก วิธีการของมิจฉาชีพจะใช้วิธีการพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อหรือว่าทำท่าทีหลงรักหลังจากนั้นจะพูดหวานล้อมให้โอนเงินให้ทำให้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาบกปอทได้รับแจ้งจากผู้เสียหายกว่า80คดีร,รวมมูลค่าความเสียหาย150ล้านบาทสำหรับวิธีการตรวจสอบว่าคนแปลกหน้าที่เราพูดคุยกันอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นมิจฉาชีพหรือไม่ ตำรวจให้สังเกตว่าคนนั้นทำทีว่าหลงรักรวดเร็วจนหน้าแปลกใจหรือไม่และไม่ยอมเปิดกล้องพูดคุยเพื่อให้เห็นหน้ารู้จักกันไม่นานแต่เรียกร้องให้มีการโอนเงินขณะที่บางครั้งมิจฉาชีพอาจจะเป็นชาวต่างชาติ